โลกของเราทุกวันนี้ก็รายล้อมด้วย AI เต็มไปหมดเลยนะครับผมเลยมีไอเดียที่จะให้มันมาช่วยผมในการเรียนภาษาในคลิปนี้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในตอนนี้นะผมได้บอกเทคนิคการเรียนภาษาไปแล้วถ้าใครไม่ดูเดี๋ยวค่อยไปดูจบคลิปนี้นะครับในคลิปนี้ผมเลยจะมาพัฒนาเทคนิคนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโดยให้ AI ช่วยแล้วผมจะสาธิตตอนท้ายคลิปเพราะฉะนั้นดูให้จบ AI จะช่วยเรายังไงได้บ้างล่ะผมจะมาบอกแค่ที่ AI ทำได้แค่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆมันทำได้เยอะกว่านี้มากนะแต่ว่าหลายอย่างคนก็ทำได้นะครับแต่อันนี้คือ4อย่างที่ AI ทำได้โดยเฉพาะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือการเรียนรู้แบบทำมาให้เราโดยเฉพาะเลยนะหรือว่าเขาเรียกว่า personalized learning นะถ้าคิดว่า AI เป็นครูสอนภาษาคนนึงเนี่ยครูคนนี้จะเข้าใจเราทุกอย่างเลยนะครับเข้าใจว่าเราชอบอะไรเรามีเทคนิคการเรียนรู้แบบไหนเราอยู่ระดับไหนแล้วก็เราเก่งหรืออ่อนตรงไหนจริงๆครูก็ทำได้นะแต่ว่าต้องเป็นครูที่เก่งมากๆใช่ไหมครูที่เก่งก็จะแพงอีกมันสามารถเรียนรู้ได้ว่าเราอยู่ในระดับไหนแล้วก็สามารถเปลี่ยนบทเรียนให้เราได้ในระดับนั้นๆนะครับเราอาจจะเก่งเรื่องการออกเสียงแต่อ่อนเรื่องไวยากรณ์หรือว่าเราอาจจะต้องการเรียนเพื่อไปใช้ในทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งเช่นเรียนเพื่อไปทำธุรกิจอะไรอย่างนี้หรือว่าบางคนอาจจะอยากเรียนด้วยการร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นติ่งเกาหลีแล้วก็เอาเพลงมาแปลอะไรเงี้ยครับมันก็สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ข้อที่2นะครับคือได้การตอบกลับแบบทันทีทันใดเลยสมมุติเราได้การบ้านมาใช่ไหมเราจะทำการบ้านแล้วเราไม่แน่ใจว่าเราทำผิดหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้มันตีสองแล้วนะครับมาทำการบ้านตอนตีสองเราก็แบบถามครูก็ไม่ได้ใช่ปะแต่เราสามารถถาม AI ได้ตรงนั้นเลยว่าเอออันนี้เราควรทำยังไงมันผิดตรงไหนมันจะให้คำตอบแบบ real time เลยนะครับแล้วนี่ก็หมายความว่าเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเรียนนะมีเวลาว่างๆอะไรเดินเข้าห้องน้ำไปมีเวลาว่าง5นาทีก็สามารถเรียนได้เลยข้อที่3ก็คือไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวอายบางทีคนเราทุกคนนี่แหละตอนเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆเราก็แบบมันก็จะผิดพลาดกันทุกคนใช่ไหมล่ะเราก็อาจจะอายด้วยนะครับด้วยสังคมที่เป็นแบบนี้ที่ชอบเยาะเย้ยกันแต่ AI เนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยเพราะว่ามันจะไม่มีการล้อไม่มีการหัวเราะเยาะไม่มีการดูถูกคุณอะไรทั้งสิ้นนะครับจะมีแค่การให้กำลังใจแล้วก็ช่วยแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดครับแล้วก็ไม่มีการอายด้วยนะถึงแม้ว่าไม่มีใครล้อก็ไม่ต้องอายเพราะว่าเขาอีกคนนึงเขาแบบไม่เข้าใจเราอยู่แล้วข้อที่4นะครับก็คือมีสื่อการเรียนหลากหลายนะไม่ใช่แบบนั่งอ่านหนังสือแค่อย่างเดียวแต่ลองคิดว่า AI เป็นห้องสมุดที่มีทุกอย่างอยู่ในนั้นเลยอยากดูหนังก็ได้อยากฟังเพลงอยากเล่นเกมที่เป็นแต่ละภาษานั้นหรือว่าให้ AI แบบทำเป็นเกมกับเราก็ได้ซึ่งการที่มันมีตัวเลือกหลากหลายในการเรียนแบบนี้นะครับจะช่วยทำให้เราเนี่ยไม่เบื่อเราได้ฟังข้อดีไปแล้วนะครับลองฟังข้อเสียของ AI กันบ้างนะครับข้อแรกเลยเราไม่ได้เรียนกับมนุษย์ครับถึง AI มันจะฉลาดแค่ไหนนะมันก็ไม่ใช่คนอยู่ดีใช่ไหมล่ะมันอาจจะมีการผิดพลาดได้ก็คนเนี่ยมันก็จะพูดเหมือนคนมากกว่าใช่ไหมไม่ใช่พูดเหมือนหุ่นยนต์หรือว่าอาจจะมีแสลงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็แบบเขาก็ใช้กันอย่างเงี้ยคนก็สามารถอธิบายแสลงได้ดีกว่าเพราะว่าคนเราก็มีความรู้สึกนะบางทีแสดงมันก็ออกมาจากความรู้สึกใช่ไหมล่ะแล้วอย่างนึงนะครับก็คือการได้คุยกับคนเนี่ยคือการที่เราเรียนภาษาเราก็จะไปใช้กับคนอื่นใช่ไหมล่ะถ้าคุยแต่กับหน้าจอเนี่ยแล้วการไปเจอคนจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะตื่นเต้นแล้วก็อาจจะพูดไม่ถูกเลยก็ได้จริงไหมครับเราก็ต้องฝึกพูดกับคนบ้างนะแบบการเห็นหน้าคนอะไรเงี้ยครับข้อต่อมานะครับอย่างที่บอกไปก็คือ AI มันผิดพลาดได้นะครับมีคนหลายคนเปรียบเทียบเหมือนว่าแบบ AI เป็นเด็กฝึกงานนะครับเราสามารถใช้งานเขาได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการผิดพลาดกันบ้างแหละโดยเฉพาะเรื่องภาษานะครับจะมีการผิดพลาดส่วนใหญ่ซะตรงที่แบบคำหนึ่งมี2ความหมายเช่น bank ในภาษาอังกฤษนะ bank ในภาษาอังกฤษแปลว่าธนาคารก็ได้หรือว่าแปลว่าแบบริมแม่น้ำอ่ะทั้งนี้เราก็ควรใช้สามัญสำนึกของเราในการตัดสินใจนะครับว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะว่าเราคงไม่ไปถอนเงินที่ริมตลิ่งถูกต้องไหมครับแล้วเราก็ควรจะแบบยืนยันข้อมูลกับแหล่งอื่นๆนะครับเช่น Google ที่เขามีแบบพวก Reddit Quora อะไรอย่างนี้ที่เป็นชุมชนกันข้อที่3ก็คือมันจะเป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปนะลองคิดว่าถ้าสมมติเราเรียนภาษาใดภาษาหนึ่งด้วยแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยแล้วถ้าไม่มีโทรศัพท์เราก็พูดภาษานั้นไม่ได้เลยจริงไหมล่ะ AI นะครับมันเป็นเครื่องมือแค่อย่างเดียวนะเราควรจะใช้เครื่องมือหลายๆอย่างในการช่วยให้เราเรียนรู้นะครับเช่นหนังสือวิดีโอหรืออาจจะมีครูหรืออาจจะมีเพื่อนที่แลกเปลี่ยนภาษาอะไรอย่างเงี้ยเราควรมี
เครื่องมือหลายๆเครื่องมือในการช่วยเราข้อสุดท้ายเลยข้อมูลส่วนตัวของเราอาจจะรั่วไหล AI ทุกตัวนะครับเขาเก็บข้อมูลแชทของเราเพื่อไปพัฒนาระบบของเขาแล้วเขาก็ต้องเก็บข้อมูลเพื่อที่จะแบบพัฒนาการสอนให้เราด้วยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกอะไรเรื่องส่วนตัวของเรานะครับเดี๋ยวมันจะไปบอกคนอื่นว่าเราไปบอก I love you AI ก่อนนอนทุกคืนอย่างนี้ตลกไหมเมื่อกี้มุกเมื่อกี้เขียนโดย AI โอเคเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ ChatGPT ในการช่วยเรียนภาษานะครับแต่ ChatGPT เนี่ยถ้าใช้ในแบบโปรนะจะมีที่ช่วยเรียนภาษาโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าอันนี้มาโชว์ของฟรีก่อนนะว่าของฟรีเนี่ยก็ใช้ได้ดีแค่ไหนเราก็บอกมันก่อนเลยนะครับว่าช่วยตรวจสอบภาษาอังกฤษได้ไหมโอเคอย่างแรกที่ผมจะทดสอบก็คือทดสอบไวยากรณ์นะผมจะพิมพ์ไวยากรณ์ที่ผมผิดพลาดเองบ่อยมากนะครับโอเคที่ผมพิมพ์ไปก็คือ this restaurant make better food มันมีจุดผิดอยู่2ข้อนะครับก็คือ make เนี่ยต้องเติม sแล้ว better food เนี่ยคือเรากำลังเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีอะไรเปรียบเทียบด้วยมาดูว่า AI มันจะรู้ทั้ง2ข้อหรือเปล่านะโอเคคำตอบก็คือการแก้ไขใช้ make แทน make เนื่องจาก restaurant เป็นเอกพจน์มันแก้ไขแค่อย่างเดียวนะเดี๋ยวอย่างที่บอกไปนะครับว่า AI มันผิดพลาดได้นะผมก็จะท้วงมันดูซิว่ามันจะรู้เรื่องไหมนี่แล้วมันก็จะมาบอกว่าประโยคเราไม่สมบูรณ์จริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปมันแบบบางทีมันอาจจะดูออกไม่หมดหรือว่าเราบางทีเราอาจจะต้องทวงหรือว่าพร้อมผมอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะอ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง make ต้องเติม s อย่างเงี้ยก็ตอบกลับไปดิทำไม make ต้องเติม s ผมก็ถามมันไปว่าทำไม make ต้องเติม s ด้วยแล้วก็เราก็บอกระดับของมันนะครับว่าอยากให้มันอธิบายให้เราฟังในระดับไหนอ่ะมันก็จะโหออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับตัวอย่างต่างๆอันนี้ก็คืออาจจะทำให้อธิบายได้ตรงใจเรามากกว่าถ้าไปเจอแบบกระทู้บน Google อะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับผมจะให้มันอธิบายคำศัพท์ยากๆแล้วก็สำนวนในการใช้กันดีกว่านะครับช่วยอธิบายสำนวน break a leg แล้วกัน break a leg ให้หน่อยเหมือนอธิบายให้เด็กประถมฟังเพราะว่า break a leg เนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นสำนวนนะครับมันไม่ได้ตรงตัวมันก็จะอธิบายบอกเลยว่า break a leg เนี่ยคือบอกว่าให้โชคดีเพราะว่าเขาอาจจะเชื่อว่าโชคดีถ้าพูดตรงๆมันอาจจะโชคร้ายก็เลยพูด break a leg อะไรอย่างนี้นะเราก็อาจจะให้เขาใช้ในประโยคให้ดูหน่อยนี่แล้วเขาก็จะมีตัวอย่างมาให้เราได้ด้วยนะครับแล้วก็อธิบายคำยากเช่นอธิบายคำว่า literally รวมถึงใช้ในประโยคให้ด้วยแล้วมันก็จะอธิบายมาดูกันเดี๋ยวว่าอันนี้มันจะอธิบายดีกว่า Google หรือเปล่านะครับเพราะว่าคราวที่แล้วผมใช้ Google อธิบายคำว่า literally literally แปลถึงความหมายจริงๆหรืออย่างตรงไปตรงมานู่นนี่นั่นตัวอย่างโอเคก็ใช้ได้นะครับโอเคอันสุดท้ายนะครับเราจะมาฝึก conversation กันอันนี้คือสิ่งที่ผมแบบโอ้โหน่าเสียดายมากที่ไม่มีก่อนไปเรียนอังกฤษนะครับเพราะว่าก่อนไปเรียนที่อังกฤษผมแทบไม่ได้คุยภาษาอังกฤษกับใครเลยนะก็เลยแบบอาจจะพูดแบบกลักๆกลัวๆนิดนึงแล้วก็บอกเขาไปก่อนละกันว่าเรามาฝึก conversation ได้ไหมครับได้เลยครับคุณอยากฝึกบทสนทนาในหัวข้อไหนเป็นพิเศษไหมหรือให้ผมเริ่มต้นบทสนทนาแบบทั่วไป Let's talk about hobbies Great What hobbies do you enjoy in your free time?I enjoy reading and making YouTube videos. That sounds interesting. What kind of books do you like to read? And what topics do you cover in your YouTube videos? So, I like to read philosophy and science. And my YouTube videos are about studying abroad and studying languages. Philosophy and science are great choices. Do you have a favorite philosopher or scientific topic you like to explore?And how do you find making videos about studying abroad and languages? สมมติว่ามันพูดเร็วไปนะครับแล้วเมื่อกี้มันมายาวเหยียดเลยทำไงวะก็ AI มันช่วยปรับได้นะครับ Can you speak slower and shorter sentences, please? Of course. Do you have a favorite philosopher? And how do you like making videos about studying abroad? ก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับการใช้ ChatGPT แบบฟรีในการฝึกพูดภาษาต่างๆของเรานะมันมีอย่างที่บอกนะครับ ChatGPT Pro เนี่ยสามารถโหลด
ที่สอนภาษาแบบปลั๊กอินเข้ามา GPT สอนภาษาอันอื่นเข้ามาได้นะครับที่เป็นโดยเฉพาะแต่อันเนี้ยก็ดีแล้วนะครับแต่ผมต้องหยุดแค่นี้เพราะว่าGPT ของผมที่มันคุยกันนะผมอยู่ในแบบฟรีมันเลยหมดแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยระหว่างรอคลิปต่อไปดูคลิปนี้ไหมครับจะได้รู้เทคนิคการเรียนภาษา